สวัสดีจากประเทศเยอรมนีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตินะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ครัวคุณรติอีกแล้วนะคะเราตามมาดูว่าเที่ยงวันนี้คุณรติจะทำอาหารอะไรทานจะทำไหมหรือว่าจะงัดของออกมาจากช่องแช่แข็งมาอุ่นทานนะคะแต่วันนี้แน่ๆคุณรติทำอาหารใหม่สดนะคะตามไปดูกันค่ะว่าคุณรติเตรียมอะไรและจะทำอะไรบ้างไปกันค่ะการเตรียมผักต่างๆของคุณรติก็ไม่ยุ่งยากนะคะผักที่เอามาทำนี่ก็มีนี่ค่ะดอกกะหล่ำนะคะมีกะหล่ำปลีสุกี้นี่หรือบวบฝรั่งนะคะทั้งหมดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วคุณรติก็เอามานึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือแครอทกำลังนึ่งอยู่นี่นะคะกำลังนึ่งคือนึ่งพอให้ผักเรียกว่าผักสลดนะคะคือให้เขายุบนิดหน่อยแค่นั้นเองคือไม่ได้นึ่งจนเปื่อยจนเละนะคะคือนึ่งแค่สลบแค่สลดเท่านั้นเองแล้วก็เอามารวมกันนะคะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปค่ะว่าคุณรติจะทำยังไงนะคะนี่คือหน้าตาของผักรวมนะคะซึ่งตามที่คุณรติบอกไปแล้วมีดอกกะหล่ำมีกะหล่ำปลีแครอทสุกี้นี่หรือบวบฝรั่งนะคะก็จะเป็นผัดผักรวมมี3สีนี่แหละค่ะมีสีเขียวสีขาวสีส้มประมาณนี้นะคะแล้วผักทุกชนิดก็คือคุณรติใช้วิธีการนึ่งเพื่อให้เขาแค่สลบหรือให้เขาสลดนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นคุณรติก็เอามาผัดรวมกันค่ะโดยนี่ใช้วัสดุที่มีที่บ้านนี่ละค่ะคือกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งคุณรติก็มาแช่น้ำล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ต้มให้นุ่มนะคะหลังจากนั้นคุณรติก็มาปรุงน้ำซอสนะคะคือก็ใช้น้ำเปล่าธรรมดานี่ละค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสฝาเขียวหยอดน้ำตาลนิดหน่อยนะคะก็ปรุงน้ำซอสแบบนี้ให้ได้ที่พอต้มให้เดือดก็เอากุ้งลงไปผัดนะคะหลังจากนั้นก็เอาผักรวมนี่นะคะลงไปผัดเลยนะคะตอนนี้ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูสีสันและหน้าตานะคะน่าทานไหมคะกุ้งก็นุ่มๆ นะคะถึงแม้จะเป็นกุ้งแห้งก็ตามแล้วก็ดูแล้วผักหลากสีคือดูแล้วสวยงามหน้าตาใช้ได้นะคะส่วนรสชาติคุณรติก็ชิมแล้วค่ะรสชาติดีทีเดียวนะคะวันนี้คุณรติทานข้าวสวยนะคะไม่ได้ทานข้าวเหนียวนะคะวันนี้ก็ทานผักนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะอาหารเที่ยงวันนี้จากครัวคุณรติค่ะผักรวมมิตรนะคะมีแครอทมีสุกี้นี่หรือบวบฝรั่งแล้วก็มีกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกใส่กุ้งแห้งไปนะคะใช้สิ่งที่มีอยู่ในครัวนะคะมาทำอาหารและ อันนี้ค่ะคือน้ำพริกแกงไตปลาแห้งเอามาจากเมืองไทยแหละค่ะนะคะเดี๋ยวชิมดูว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวชิมกุ้งก่อนนะคะอันนี้เป็นกุ้งแห้งค่ะคุณรติเอามาจากเมืองไทยนะคะคือเวลาจะปรุงอาหารเนี่ยคุณรติก็จะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้สักครู่นะคะหลังจากนั้นก็ไปต้มค่ะต้มให้เขานุ่มแล้วก็เอามาปรุงอาหารค่ะก็เนื้อนุ่มๆดีค่ะก็คือกุ้ง นะคะเดี๋ยวชิมกุ้งดูค่ะว่ารสชาติเขาจะเข้ากับเครื่องปรุงต่างๆไหมจะอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวชิมดูค่ะอร่อยนะคะอร่อยค่ะอร่อยเนื้อนุ่มนุ่มค่ะอร่อยอร่อยส่วนที่นี่นะคะคือผักทั้งหมดเนี่ยคุณรติใช้วิธีนึ่งครับคือนึ่งแบบไม่ให้เปื่อยนะคะคือนึ่งแค่ให้เขาสลบหรือเขาสลดลงไปแค่นั้นเอง
หลังจากนั้นเราก็มาผัดรวมกันนะคะชิมดูว่าสุกี้นี่จะเป็นยังไงอร่อยอร่อยนะคะคือสรุปว่าวันนี้อาหารจากครัวคุณรัตติก็อร่อยเช่นเคยนะคะถือคติที่ว่าทำเองทานเองและอร่อยเองค่ะที่นี่อาหารจากครัวคุณรัตติประเทศเยอรมนีค่ะ